เรียกงานที่สำคัญนั่นก็คือทั้งรัฐบาลจะได้มีการเล็งจัดสรรน้ำมันสนองการผลิตกสิกรรมให้ทันกับฤดูกาลในวาระของการดำเนินกล่องประชุมสมัยสามัญเทือที่3ของสภาแห่งชาติสุดที่9ในวันที่16มิถุนายน2022นี้ท่านนางจันสุขแสงพระจันทร์รองรัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าได้ชี้แจงต่อคำสักถามของบรรดาสมาชิกสภาแห่งชาติที่ติดพันกับแขนงอุตสาหกรรมและการค้าในหลายปัญหาที่สำคัญโดยยืนยันการมีการจัดสรรน้ำมันเสื้อไฟเฉพาะเพื่อสนองให้แก่แขนงการผลิตกสิกรรมในขอบเขตทั่วประเทศเพื่อให้ได้รับการดำเนินการผลิตให้ทันตามฤดูกาลและสามารถตอบสนองเสบียงอาหารให้กับสังคมได้อย่างเพียงพอและมีราคาสมเหตุสมผลและในนั้นท่านนางจันทร์สุขแสงพระจันทร์ก็ยังได้กล่าวอีกว่าเพื่อรับประกันการสนองน้ำมันเสื้อไฟอยู่ภายในประเทศให้เพียงพอในปัจจุบันรัฐบาลก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าจะได้สุขยูให้บริษัทนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟสามารถเข้าหาการแลกเปลี่ยนเงินตราได้เพิ่มขึ้นเพื่อช่วยกันนำเข้าน้ำมันเสื้อไฟเข้ามาสนองการส่งไส้อยู่ภายในประเทศให้อย่างทั่วถึงส่งเสริมบรรดาโฮงกันโฮงงานปรุงแต่งผสมอยู่ภายในประเทศให้มีการลงทุนไปแล้วให้สามารถออกมาดำเนินการผลิตเพื่อรับไส้สังคมให้ได้เป็นปกติปัจจุบันกระทรวงอุตสาหกรรมและการค้าร่วมกับกระทรวงการเงินได้สำเร็จการค้นคั่วโครงสร้างราคาน้ำมันกระส่วนของโรงงานยอดเงิมพาวเวอร์อยู่ที่แขวงเสียงขวงและได้รายงานขอทิดซี่น้ำจากรัฐบาลแล้วถ้าสามารถจัดตั้งปฏิบัติได้ก็จะเป็นอีกทาแห่งหนึ่งในการสนองน้ำมันเสื้อไฟโดยเฉพาะในระยะที่มีกับความโดยเฉพาะในระยะที่มีความยุ่งยากในปัจจุบันนี้เนาะท่านผู้ชมพร้อมเดียวกันนั้นท่านผู้ชมในกล่องประชุมก็ยังได้มีการปรับปรุงโครงสร้างราคาน้ำมันเสื้อไฟในแต่ละระยะตามกลไกตลาดที่มีการดัดสมคุ้มครองของหลัดให้แท้เหมาะกับตัวจริงซึ่งนำไส้มาตรการแก้ไขต่างๆเป็นต้นก็คือลดอากรสมไส้นำไส้นโยบายสนองเงินตาให้บรรดาบริษัทเพื่อสามารถแลกเปลี่ยนเงินตาได้ตามอัตราที่ทางธนาคารกำหนดเฉลี่ย10ล้านดอลลาร์ต่ออาทิตย์พร้อมนั้นยังจะได้จัดหาน้ำมันเสื้อไฟจากหลายแหล่งหรือจากแหล่งที่มีราคาถูกและสามารถสำหรับซะสางเป็นเงินตาต่างประเทศสกุลอื่นๆนอกจากสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐนะท่านผู้ชมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคำชี้แจงในกล่องประชุมจากท่านนางจันทร์สุขแสงพระจันทร์ที่เพิ่นก็ได้กล่าวไว้ในกล่องประชุมสมัยสามัญเทือที่3ของสภาแห่งชาติสุดที่9ในวันที่16มิถุนายนปี2022นี่เองท่านผู้ชม